แสดงความยินดีกับทีมไทยนะครับแม้ว่าที่ประเทศไทยเราจะไม่มีหิมะแต่ว่าผลงานเราสุดยอดจริงๆครับเพราะว่าล่าสุดนั้นไปคว้ารองแชมป์แกะสลักหิมะแกะสลักหิมะซัปโปโร2024ครับทีมนักแกะสลักหิมะตัวแทนประเทศไทยครับประกอบไปด้วยนายกุศลบุญกอบส่งเสริมจากโรงแรมแชงกรีล่านายอํานวยศักดิ์ศรีสุขนักแกะสลักอิสระและนายกฤษณะวงเทศนักแกะสลักอิสระนะครับได้โชว์การแกะสลักหิมะผ่านผลงานที่มีชื่อว่าเดนากาไฟเออร์บอลคว้ารางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันซัปโปโร International Snow Sculpture ครั้งที่48ครับนำแสดงตำนานบั้งไฟพญานาคที่แสดงถึงความประณีตอ่อนช้อยงดงามของจิตรกรรมและประติมากรรมของผลงานเชิงพุทธศิลป์แบบช่างศิลป์ไทยสู่สายตานานาชาติได้รับชมนะครับผลงานนี้เล่าเรื่องราวของพญานาคครับในบริบทของความเชื่อทางพุทธศาสนาการถูกสืบสานผ่านตำนานบั้งไฟพญานาคที่คนท้องถิ่นในภาคอีสานเนี่ยมีความเชื่อว่าพญานาคเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำโขงและพญานาคในแม่น้ำโขงเป็นผู้จุดบั้งไฟเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าในวันออกพรรษานอกจากเรื่องความเชื่อความศรัทธาแล้วนะครับพญานาคในผลงานชิ้นนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสายน้ำวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยครับโดยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททนะครับเปิดเผยว่าทางการท่องเที่ยวได้ส่งทีมแกะสลักหิมะตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในงาน International Snow Sculpture ครั้งที่48ซึ่งนับเป็นกิจกรรมไฮไลท์อย่างหนึ่งภายใต้เทศกาลหิมะซัปโปโร Snow Festival ครั้งที่74ณเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นในวันที่3ถึง7กุมภาพันธ์2567นะครับนับเป็นงานเทศกาลหิมะที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นแต่ละปีก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมงานแล้วก็ชมงานกว่า2ล้านคนโดยในปีนี้ครับเป็นการกลับมาจัดกิจกรรมแกะสลักหิมะกันอีกครั้งหลังจากสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งทางการท่องเที่ยวเห็นโอกาสอันดีในการนำเสนอวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อของไทยผ่านงานศิลปะการแกะสลักหิมะไปสู่สายตาชาวต่างชาติทั่วโลกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลครับในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจะสร้างภาพจำและความประทับใจตลอดจนแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทยอีกด้วยครับซึ่งทีมตัวแทนประเทศไทยที่การท่องเที่ยวสนับสนุนให้เข้าแข่งขันในปีนี้นะครับก็คือทีมที่สร้างชื่อเสียงมาแล้วหลายครั้งครับโดยร่วมเข้าแข่งขันกับตัวแทนจากต่างประเทศนะครับรวมแล้วเนี่ย9ทีมครับอาทิฮาวายพอร์ตแลนด์จากสหรัฐอเมริกานะครับมีทีมมองโกเลียอินโดนีเซียโปแลนด์แล้วก็เกาหลีใต้ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนั้นเป็นผลงานจากมองโกเลียครับ